สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปปลูกผักบุ้งขอบบ่อปลาของยายนะคะที่ยายทำนบกันตะหลิ่งพังค่ะทีนี้เขามีพื้นที่ที่สำหรับเราจะโรยเมล็ดผักบุ้งนะคะเราก็จะเอาผักบุ้งไปโรยค่ะไว้ให้ปลากินคนกินนะคะปลูกไว้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปปลูกนะคะตรงที่ยายทำนบกันตะหลิ่งพังนะคะอันนี้ก็คือผักชีลาวของยายนะคะผักชีกำลังขึ้นเลยค่ะกำลังงอกนะคะดูผักบุ้งแปลงนี้ของยายงามมากๆเลยค่ะอันนี้ตัดไปกินไปผัด2ครั้งแล้วนะคะแตกยอดขึ้นมาเยอะแยะเลยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายก็จะมาตัดไปผัดอีกแล้วค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะงามมากเลยค่ะที่ตรงนี้นะคะยายก็จะเก็บเมล็ดโหระพามาโรยนะคะตรงนี้ยายถอนผักบุ้งนะคะถอนผักบุ้งออกแล้วค่ะทีนี้เราก็จะหาโหระพานะคะมาโรยหาเมล็ดโหระพามาโรยค่ะต้นอะโวคาโดต้นนี้ของยายนะคะงามมากๆเลยค่ะแล้วยายก็จะเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะคะได้เวลาใส่ปุ๋ยเขาแล้วค่ะดูต้นกล้วยของยายต้นงามมากเลยค่ะอันนี้ก็คือขนุนเพชรดำลงค่ะอันนี้ก็ส้มโอทับทิมสยามนะคะงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็นานเฉาเวยนะคะติดแล้วนะคะงามแล้วค่ะอันนี้ก็ต้นชายาค่ะเดี๋ยวยายจะพาไปดูมะม่วงพันเบานะคะมะม่วงเบาค่ะเขาเรียกว่ามะม่วงเบาออกมาจากทางใต้นะคะเหมาะสำหรับจิบน้ำปลาหวานนะคะอร่อยมากค่ะดกมากๆเลยค่ะเป็นช่อเป็นพวงเลยดกมากๆเลยค่ะยายก็จะพาไปปลูกผักบุ้งขอบบ่อปลาของยายนะคะนี่ค่ะยายจะปลูกตรงนี้นะคะตรงที่ยายทำนบค่ะยายก็ได้เอามะพร้าวเปลือกมะพร้าวนะคะเปลือกมะพร้าวมารองก่อนใส่ลงไปก่อนแล้วก็ดินใส่ข้างบนนะคะดินอันนี้เหนียวมากค่ะมีก้อนใหญ่ก้อนแข็งยายก็ได้หาอะไรมาสับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นก้อนเล็กๆทีนี้เขาก็ไม่มีสารอาหารนะคะยายก็เตรียมดินค่ะนี่ค่ะดินที่ยายเตรียมมาแล้วนะคะยายก็จะโรยลงไปก่อนนะคะก่อนที่ยายจะเอาเมล็ดผักบุ้งค่ะนี่ค่ะเมล็ดผักบุ้งของยายยายก็ได้เก็บมาจากขอบบ่อนี่แหละค่ะ
ก็บมาจากขอบบ่อจากที่ยายปลูกไว้นะคะพอต้นเขาแก่เขาก็จะออกเมล็ดออกดอกแล้วมีเมล็ดแก่ให้เราเราก็เก็บเมล็ดแก่เขาไว้นะคะมียายก็ได้มาแช่น้ำนะคะแช่น้ำแล้วก็รินน้ำทิ้งก็ไม่ยายก็บ่มไว้ค่ะบ่มให้เขาออกรากนะคะแล้วยายก็จะโรยลงไปในแปลงนี้เลยนะคะก่อนอื่นยายก็จะเอาดินโรยลงก่อนนะคะเพราะว่าดินเขาไม่มีสารอาหารแล้วก็ค่อยเอาผักบุ้งของเราโรยลงไปค่ะรากผักบุ้งเขาจะได้หาอาหารได้นะคะเพราะว่าดินแข็งมากเลยค่ะยายก็ได้เอาดินโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะโรยเมล็ดผักลงไปเลยนะคะถ้าเราไม่โรยเราเอาไม้แทงลงไปแล้วเราก็หย่อนเมล็ดลงไปก็ได้นะคะดินเขาจะได้ไม่พังค่ะอันนี้ยายทำทำนบแล้วเขาเป็นแปลงให้เราแล้วนะคะยายก็เลยใช้วิธีโรยเมล็ดลงนะคะก็ประมาณนี้นะคะโรยเมล็ดผักบุ้งเสร็จแล้วเราก็จะโรยดินทับนะคะเอาดินทับเมล็ดเขาค่ะทับรากของเขาเลยนะคะโรยเมล็ดผักบุ้งวันนี้ก็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็รดน้ำค่ะติดตามไปด้วยกันนะคะว่าผักบุ้งในขอบสระขอบบ่อปลาของยายจะงามหรือเปล่านะคะรดน้ำค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ